็มาถึงแล้วสักทีนึงนะคะกับ A Little Big Birthday Party นะคะ29มกราคมวันนี้เนี่ยคิวจะมอบความสุขอะไรให้กับทุกคนบ้างแล้วก็ตอนนี้งานใกล้จะเริ่มแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่กิ่งแล้วก็ทุกคนจะมีความสุขด้วยกันนะคะสำหรับใครที่พลาดโอกาสนี้ไม่ได้มาเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะคะกิ่งจะเก็บความสุขนี้นะคะมามอบให้กับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสหน้ามีงานดีๆแบบนี้อีกขอให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันถึงที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันแล้วรักกับกิ่งแต่กิ่งก็รู้ว่าทุกคนรักกิ่งใช่ไหมใช่ถึงแม้กิ่งจะไม่ได้บอกรักทุกคนนะคะแต่ก็อยากให้รู้ไว้เหมือนกันว่ากิ่งก็รักทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่กิ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของเพลงนี้คือทุกคนที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะคนที่บอกความในใจด้วยเสียงเพลงมาเลยนะด้วยเพลงที่กิ๊กให้ทุกคน
แต่ว่าทีนี้ทุกคนจะบอกอะไรเจอกิ่งใช่ไหมอ่ะเชิญมาแล้วมีใครคะมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามอ่ะเขากำลังท่องสคริปต์อยู่ท่องสคริปต์อยู่เมื่อก่อนมีผู้หญิงคนนึงนะตัวเล็กๆผมสั้นๆเคยอยู่ในทีวีเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เราอึ้งมากเป็นคนที่แบบเราคอยนั่งดูนั่งเชียร์นั่งโหวตกับครอบครัวคอยดูแบบทุกวีแบบนั้นแล้วก็มันดูเหมือนไกลตัวเรามากที่แบบมันอยู่ในทีวีแล้วก็เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแบบนี้แต่คนที่ไหนแต่วันนี้เขาอยู่ใกล้ๆเราเพราะด้วยความที่พี่อ่ะไม่เคยถือตัวและเป็นกันเองกับพวกเราขอเพียงแค่พี่กิ่งอ่ะไม่เบื่อคำว่ารักที่พวกเราอ่ะพูดกับพี่บ่อยๆไม่เบื่อสายตาของพวกเราที่มองพี่ด้วยความรักแค่นี้เราก็ทำให้เป็นอย่างนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปหากวันไหนเธอว่างงานหรือเธอเหงาไม่ต้องไปบอกเขาให้มาบอกฉันหากมีเรื่องอยากปรึกษามาหากันอย่าปล่อยให้ฉันเพ้อไปให้เฝ้ารอส่งความรักจากหัวใจทีละน้อยฉันรอคอยให้มันโตเหมือนต้นไม้ฉันไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนใดขอเป็นบุคคลปริศนาข้างหัวใจฉันสัญญาแม้จะไม่ได้พบเธอก็รู้เสมอว่าเธออยู่ตรงไหนและฉันก็รู้ว่างานเธอหนักเพียงไรเธอว่าคิดถึงมีฉันที่ยังเป็นห่วงเสมอแม้ฉันไม่รู้เมื่อไรจะพบเธอแต่ฝันที่เธอทุกทีขอให้อยู่กันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะ Happy birthday to youที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของกินแบบนี้ตลอดไปนะคะพวกเราสนุกใช่ไหมขอเสียงหน่อย